รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อมันถึงนานนักนะฮะสะพายบ้าเนี่ยขอโทษนะคะที่ทำให้ต้องรอนานมัวทำอะไรอยู่ทำไมถึงได้อืดอาดยืดยาดอย่างนี้แม่ใส่ยาพิษนี่คุณใส่กะปิเข้าไปในกาแฟเหรอใช่กะปิโอท็อปของดีที่แม่เกลียดไหมคะยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะฉันไม่ได้ลองดีฉันก็แค่อยากจะตอบแทนคุณแม่เนี่ยที่จิกหัวสะพ้ายอย่างไอรักเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนรักซาบซึ้งมากหรอกนะคะรักถึงได้ทำคุณแม่แบบเนี้ยสวิทจะเห็นไหมว่าเมียแกมันทำกับแม่ยังไงสวิทเห็นไหมว่าแม่คุณทำกับเมียยังไงแต่แล้วนี่แกกล้าล้อเลียนฉันเหรอฮะจีนังรักฟ้าตายแล้วฉันเปล่าล้อเลียนคุณนะกระหนกคุณตายแล้วแม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับแม่ค่ะแม่ต้องใจเย็นๆก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่เกลียดไปมากกว่านี้เดี๋ยวหน้าที่แม่ร้อยใหม่มากจะขาดพ่อแล้วเนี่ยหน้าแม่ก็จะกลับมาเหี่ยวเหมือนเดิมแค่นี้ก็หยับมากแล้วแต่แม่ฉันไม่ไหวแล้วขอสักทีเถอะเฮ้ยอย่าทะเลาะกันเลยนะครับผมขอแล้วกันนิดถอยไปฉันก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันขอสักทีเถอะคุณใจเย็นแกกล้าได้ยังไงมาทำลูกชายฉันฮะทำไมเนี่ยรักเคยได้ยินนะคะว่าลูกเจ็บแม่ยิ่งเจ็บยิ่งกว่าแกมันปากดีนักนะกี่หลบได้ทำไมไม่หลบวะพ่อคุณแม่พ่อเถอะนะครับไม่แม่จะต้องสั่งสอนมันแม่ครับผมว่ารักฟ้าแล้วจะท่านจะพอเข้าใจแล้วล่ะฮะไม่ฉันไม่เข้าใจไม่จดไม่จำใช่ไหมไอ้สุดฉันเป็นคนเข้าใจอะไรยากค่ะคุณแม่หยุดก่อนครับผมบอกให้หยุด
็บจีบไว้ละวิทย์ไดนี้ยังไม่มาอีกนะเครื่องอาจจะดีเลย์ก็ได้นะคะคุณแม่ฉันไม่ได้พูดกับหล่อนเอ้านี่ครับคุณแม่มาพอดีเลยสวัสดีคุณแม่ถึงจังเลยอ่ะมาขอก่อนหน่อยเนาะมันโอ๊ยไอ้คุณแม่ทำอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณแม่มันทำอะไรแม่ก็ต้องดูก่อนสิว่าแกเนี่ยพาผู้หญิงซ่อนกลับมาด้วยหรือเปล่าก็แม่เห็นแล้วไงว่าไม่มีอะไรเนี่ยแน่นะแกก็รู้นะตะวิทว่าแม่ไม่ชอบสไปซ์อิมพอร์ตเอานะไม่มีอะไรนะโอ้เอ้ยยินดีต้อนรับกลับบ้านครับพี่ชายยังหล่อเหมือนเดิมนะเราขอบคุณครับพี่เป็นไงบ้างซอนมีสบายดีนะสบายดีค่ะมานี่นี่แม่มาขอคุณลุงฮ้อนเลยมาไม่หนักครับพี่เยอะเลยค่ะโตขึ้นแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีนะสบายดีเช่นกันค่ะยินดีต้อนรับลุงวิทย์กับประเทศไทยนะคะเฮ้ยนี่พูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะจะติดเนอร์แม่มานิดนึงแต่โอเคหลานแม่ไงแม่เลี้ยงมาเองจะปล่อยให้พ่อแม่เลี้ยงอ่ะนะไม่น่ารักแบบนี้หรอกเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่คือเด็กเขาจะน่ารักไม่น่ารักนี่ก็อยู่พ่อกับแม่หรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวคนเลี้ยงนะเกี่ยวสินี่ตาวิทย์ไม่เคยได้ยินหรือยังไงว่าเขาบอกว่าเด็กเนี่ยนะจะหน้าตาเหมือนคนเลี้ยงหน้าใหม่หรือหน้าเก่าของแม่ตาวิทย์ผมว่าเราเข้าบ้านก่อนดีกว่าไปสวัสดีค่ะคุณวิทย์สวัสดีครับท่านแรกจะเป่าค่ะคุณผู้หญิงรับรองว่าไม่เปื้อนเหงื่อค่ะแม่จะไปไหนครับเนี่ยจะไปบ้านคุณนำพลจะไปรับหนูพิมพ์เดือนมาพร้อมพิมพ์เดือนนะพี่แม่จะไปรับทำไมครับเอ้าก็แกกลับมาแล้วไงจะได้เจอกันหนูพิมพ์เนี่ยนะบ่นถึงแกบอกว่าคิดถึงคิดถึงพี่วิทย์พี่คุณแม่ครับผมรู้นะว่าคุณแม่คิดอะไรอยู่อะไรแม่ไม่ได้คิดอะไรนะแม่คิดอะไรเปล่าไม่มีโอเคโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าคุณแม่อย่าพยายามจับคู่กับผมเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดกับน้องพิมพ์เดือนเขาแบบนั้นแกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นตะวาครับไปส่งแม่หน่อยเอ้าแม่คนรถก็มีน่าเกลียดแกนี่ฮะจะให้คนรถไปรับหนูพิมพ์ได้ยังไงนี่ฉันว่าแกเนี่ยนะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปพักผ่อนให้เพียงพอเลยนะลูกนะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวลงมาทานอาหารเย็นกับหนูพิมพ์เขานะลูกนะปะตะวาไปส่งแม่หน่อยเร็วทำมานะเร็วสิครับคิดถึงจังเลยคิดถึงมากเลยคิดถึงมากเลยหนักนะคะ
โอ้ยโอ้ยรู้ไหมว่าลุงเนี่ยซื้อของมาฝากหนูเยอะเลยนะโอ้ยจ๋าจังเลยขอบคุณค่ะเฮ้ยมาดีไม่ต้องขึ้นทุกวันทุกวันเลยอ่ะคุณแม่ดูแลดีค่ะท่านรักหลานค่ะแต่เกลียดซันนี่ค่ะมันลิค่ะเนี่ยจะแอบฟังสอดรู้สอดเห็นเนี่ยก็ทำให้เนียนๆหน่อยไม่ใช่ชัดเจนแบบนี้โผล่ทั้งตัวเลยเนี่ยคือหนูก็แค่อยากรู้อะค่ะว่าพวกคุณพูดอะไรถึงคุณผู้หญิงหรือเปล่าจะได้เอาไปรายงานใช่ไหมค่ะเรานี่กี่ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไปๆมีอะไรไปทำก็ไปทำไปเรานั่นแหละไปเลยตัดเงินเดือนนะเออค่ะพี่ซันมีคุณแม่เขาก็เป็นแบบนี้แหละอย่าถือสาเลยเนาะไม่หรอกค่ะคุณแม่เกลียดซันมีเพราะว่าซันมีไม่ใช่คนไทยตอนคุณวาพาซันมีมาจากเกาหลีนะคะโอ้แค่คิดก็คนลุกสู้เลยค่ะคือคุณแม่อารวาสยังกระเปิดสงครามโลกเลยนะคะเออต่อให้เป็นคนไทยนะเออถ้าไม่ใช่คนที่คุณแม่เขาเลือกอ่ะแม่เป็นแบบนี้แหละแต่คุณวีดยังโชคดีนะคะที่ไม่มีแฟนอิมพอร์ตตามมาด้วยหูไม่งั้นป่านนี้นะคะบ้านนี้แตกไปหมดแล้วอะค่ะมีอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับเล็กซี่ผมมาถึงนะเหนื่อยไหมคะที่รักก็นิดหน่อยอะครับไว้เล็กซี่เคลียร์งานทางนี้เสร็จเมื่อไหร่จะรีบไปหานะคะจริงๆแล้วเล็กซี่ไม่ต้องรีบก็ได้นะก็เคลียร์งานอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาก็ได้ไม่เป็นไรแล้วคุณแม่ได้ถามถึงแฟนระวิดบ้างไหมคะอ๋อก็เดี๋ยวเล็กซี่ขอไปทำงานก่อนนะคะได้ครับบ๊ายบายAh!
ไอ้รักเว้ยไอ้จอดมันหายไปไหนกันหมดวะเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้จอดโอ้ยหมดยกที่2แล้วนะครับพี่รักยกเนี้ยเอาให้น็อกไปเลยนะกัดหูเลยก็ได้กัดหูแกนักมวยนะเว้ยไม่ได้หมาล้อเล่นนะว่าแต่ฝั่งนู้นเขาคืออึดดีเหมือนกันนะอึดเหรอยังไงก็ไม่มีทางสู้หมัดเพชรฆาตของลูกข้าได้เว้ยเอาเล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 ยก็เหนื่อยเองไงรักขอบใจจ้ะพี่รักขอบคุณดิโอ้โห10บาทให้เยอะขนาดนี้จะใช้หมดมั้ยเนี่ยโอ้ไม่ต้องมาไปชนเลยเงินเนี่ยพี่ไว้ใช้หนี้กับต่อทุนขายกะปิออนไลน์เนี่ยนะเห็นขายได้สักกี่กระปุกกันเที่ยวมันก็ดีกว่าไปทำเลยป่ะไปเลยไปซื้อขนมไปเดี๋ยวพี่ว่าไปซื้อข้าวให้ลุงสิงห์ก่อนดีกว่าป่านนี้แกคงนั่งบ่นแล้วอ่ะกินยอดข้าวอิ่มไปแล้วมั้งป่านนี้เอานะอ่ะร้อยหนึ่งไปเร็วพอแล้วค่ะโอ้โหกับข้าวน่ากินทุกอย่างเลยซอนมีขอบคุณค่ะหิวแล้วมารีตักข้าวเลยค่ะจะทานเลยเหรอคะทานเลยครับพี่หิวแล้วไม่ไหวแล้วตายนี่ไม่คิดจะรอคนอื่นเลยหรือยังไงตะวิทมันหิวแล้วคุณแม่เธอก็เหมือนกันซอนมีเธอจะรีบจัดอาหารไปถึงไหนฮะไม่คิดจะรอแม่รอผัวเลยหรือยังไง ขอโทษค่ะหนูพิมมาสวัสดีค่ะพี่รวีทสวัสดีค่ะน้องพิมนี่พี่เขาไปเรียนเมืองนอกมาหลายปีคงจะต้องคิดถึงกันแน่ๆเลยไปนั่งใกล้ๆกันนะลูกนะตวีทครับนั่งเครื่องตัวเองให้น้องหน่อยสิได้ครับอือนั่งลงเอาตักข้าวสิทำอาหารขอโทษครับแม่ตอนนี้แ
ช่หรอกคะคุณแม่ใช้เทาทำแกงนี่พ่อแม่จะไม่ทนแล้วนะเดี๋ยวก่อนครับแม่ใจเย็นซอนมีน่าจะหมายถึงนี่เปล่าหัวใช้เท้านั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะซอนมีว่านะคะถ้าคุณแม่ใช้เทาทำเนี่ยอร่อยกว่าถ้าคุณแม่ไม่ใช้เทาทำหัวใช้เท้าก็นั่นแหละค่ะซอนมีว่าอร่อยกว่าแก้ผ้าทำอะไรนะที่เป็นพัดแก้ผ้าพัดที่โป๊ะอ่ะหัวใช้โป๊ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเพื่อนต่อหน้าเลยค่ะคุณแม่เคยเป็นกะหรี่ปั๊บอะค่ะทำกะหรี่ปั๊บอดพอแล้วหนูชอบกะหรี่ปั๊บหยุดเลยไม่ต้องบอกประจบฉันแล้วพออันนี้น้องพิมครับน้องพิมสบายดีไหมสบายดีค่ะแต่อะไรครับน้องพิมบอกไปสิจ๊ะว่าคิดถึงพี่เขาคุณแม่พิมต้องขอโทษพี่รวิทย์ด้วยนะคะที่พิมมาหาที่บ้านวันนี้พี่รวิทย์เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแท้สงสัยจะเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยอะไรครับพี่หายเหนื่อยแล้วตัววิทย์หายเหนื่อยเพราะว่าเห็นหน้าหนูพิมไงจ้าโอ้ยนะครับผมว่าแม่ไปขายโอ้เลี้ยงเหรอนะคงเข้มแน่นี่อะไรวะครับพี่คิดว่าพี่จะไปพัทยาไงไปที่ไรพอดีผมติดงานนะครับน่าจะไปไม่ได้อะไรกันนี่เพิ่งจะมาถึงก็จะตลอนออกนอกบ้านอีกแล้วเหรอฮะตวิทผมจะไปเยี่ยมป้าหวานผมคิดถึงแกไม่มีอะไรเลยงั้นก็ดีเลยก็ชวนหนูพิมพ์ไปด้วยสิโอ้โหมันคงจะไม่เหมาะมั้งครับเพราะผมไปค้างคืนทั้งสองคืนน่ะคงจะไม่งามค่ะคุณป้าเป็นผู้หญิงไปค้างอ้างแรมกับผู้ชาย 2-3 คืนเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีค่ะคุณรสตรีเลิกค่ะตวิทครับแกรีบไปแล้วก็รีบกลับมาล่ะป้าหวานเบอร์อยู่นี่เป็นกระสตีที่สวยมากขนาดเนี้ยถ้าไม่หลงไม่รู้จะเรียกว่ายังไงละพี่วิทย์คะพิมพ์เอากาแฟมาให้อะค่ะกาแฟทำไมยกมาเองครับพอดีพิมพ์เห็นกะลีเขาไม่ว่างอะค่ะพิมพ์ก็เลยอุตส่าห์ยกมาให้พี่วิทย์เองเลยนะคะขอบคุณมากนะครับพี่วิทย์คะเห็นว่าตอนอยู่ที่อังกฤษพี่วิทย์เรียนจบแล้วทำงานต่อเลยสักพักใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ทำอยู่พักใหญ่เลยตอนนี้พี่วิทย์กลับมาที่เมืองไทยแล้วพี่วิทย์อยากเปลี่ยนงานไหมคะก็เดี๋ยวกลับจากพัทยาแล้วค่อยว่ากันนะครับถ้าพี่วิทย์อยากเปลี่ยนงานพี่วิทย์บอกพิมพ์ได้เลยนะคะคุณพ่อพิมพ์มารู้จักหลายบริษัทเดี๋ยวจะให้คุณพ่อท่านช่วยแนะนำให้ได้ค่ะอ๋อได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโทรศัพท์มาพี่วิทย์คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพิมพ์ขอตัวกลับก่อนนะคะเอ้ยน้องพิมพ์ครับคะกลับบ้านให้ดีนะครับคุณพิมพ์กลับแล้วเหรอครับนี่พี่วิทย์ทำไมเขาทำหน้าแบบนั้นนะใครพิมพ์ไงอ๋อไม่รู้ดินี่พี่ไปทำอะไรเขาหรือเปล่าไม่ได้ทำนี่หาเบอร์โทรศัพท์อยู่พี่คิดจะต่อต้านแม่จริงเหรอพี่ไม่ได้ต่อต้านแต่คือพี่เนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับน้องพิมพ์เดือนเขาแบบนั้นจริงๆพี่
หรือว่าพี่มีคนในใจของพี่อยู่แล้วมันใช่ไหมพี่ครับโอ้พี่วิทย์ถ้าแม่รู้นะแม่อกแตกตายแน่คราวเนี้ยคุณพิมมีอะไรให้เคียนช่วยถือเข้าบ้านไหมคะคอยดูนะคนอย่างฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกทำไมป้าหวานไม่รับสายรู้จะเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วหรือว่าแกจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรนะคะคุณหมอหมอเสียใจด้วยนะครับหมอพยายามเต็มที่แล้วแต่คงไม่พ้นคืนนี้ยังไงรีบตามญาติมานะครับประวัติแกไม่มีญาติอะค่ะผัวแกหนีไปกับเมียน้อยนานแล้วครับพี่จอดไม่ต้องพูดละเอียดก็ได้หวานจ้าลักยังไม่ทันได้ตอบแทนอะไรป้าหวานเลยอ่ะทำไมป้าหวานถึงรีบจากลักไปนักหรือจ้าเอาไงต่อดีอ่ะพี่ลักป้าหวานแกเป็นคนชอบทำบุญน่ะพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปนิมนต์พระมาสวดให้แกเป็นครั้งสุดท้ายดวงวิญญาณแกจะได้ไปพบภูมิที่ดีเนาะบอกคุณแม่ไงดีวะเนี่ยไม่ติดต่อป้าหวานไม่ได้วะครับคุณแม่ก็ผมเห็นคุณแม่ยังไม่ตื่นนะผมเลยไม่อยากปลุกอะผมไม่อยากออกสายครับกลัวรถมันติดน้องพิมพ์อะผมไม่ได้ทำอะไรน้องพิมพ์ก็เลยนะฮะแค่นี้ก่อนนะครับคุณแม่โอ้ยแม่มันที่ไหนล่ะครับผมบอกแล้วไงผมมาหาป้าหวานแค่นี้นะครับครับกลัวเสียดุลการค้ามากยังไงเนี่ยคุณแม่อะไรครับฉันปวดท้องค่ะช่วยฉันด้วยค่ะปวดท้องปวดท้องจะคลอดเหรอครับงั้นไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับไม่ค่ะพาฉันไปส่งบ้านทีเดี๋ยวปวดฉันพาไปเองจ้ะโอ้แล้วบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านฉันอยู่ข้ามไปฝั่งนู้นเองจ้ะนิดเดียวก็ถึงโอ้เหรอครับงั้นรีบไปดีกว่าครับโอ้ยเฮ้ย
ี่ไกลไหมครับเนี่ยอีกนิดเดียวจ้ะตอนนี้เราเดินมาไกลมากแล้วนะโอ้ยเดินพ้นตรงนี้ก็ถึงแล้วบอกครับโอ้ห่างก็ทนหน่อยนะโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรครับโอ้ยฉันปวดท้องไปจะคอหรอโอ้ไปอันไว้ก่อนนะฮะใจเย็นใจเย็นหายใจลึกนะหายใจลึกโอ้โหจ้าจ้าอะไรวะเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้ยนายพ่อลูกรอแต่ว่ามันมาแบ่งกันใช้หน่อยสิครับเฮ้ยไอ้พวกสิบแปดมงกุฎที่ทำงานกันเป็นทีมเลยวะช่วยไม่ได้แกอยากโง่เองเอาเงินมาใช้ไหมไม่ให้ไว้ไอ้หน้าด้านไม่มีปัญญาเงินเองไงวะพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้ไม่สมองหมาปัญญาควายไอ้ขยะสังคมเอาพูดดีๆไม่ชอบต้องเจอไอ้นี่ไอ้ไอ้จอร์ดเดินเร็วๆหน่อยต้องไปหาลุงแล้วเดี๋ยวต้องไปวัดอีกอ่ะเอ้าก็จอร์ดขาสั้นเดินเร็วสุดได้แค่นี้เรื่องมากตลอดเลยนะเราเนี่ยฮะเอ้าพี่รักเขาเล่นอะไรกันอ่ะน่าสนุกดีนะไม่เล่นแล้วคนถูกกระทืบเฮ้ยพี่ว่าอะไรเนี่ยเอาไปมึงยุ่งอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยางร้อนที่ใช่ไหมนี่โอ้ยยุ๊มาดิคุณเป็นไงบ้างเฮ้ยอย่าเข้ามาด้วยสิบแปดมงกุฎผมสู้ด้วยเฮ้ยกระเป๋าตังเอ้ยนี่เอากระเป๋าเงินผมคืนมาเลยกระเป๋าอะไรฉันไม่ได้เอาไปไม่ต้องมาโกหกเลยทำงานกันเป็นทีมเลยเหรอวะแอบจังวะมาโอ้ยนี่จะตกคนน้ำวะอย่ามาหิ้วเลยไปเฮ้ยโคตรร้ายโคตรเยี่ยมเฮ้ยโอ้ยลืมตาได้แล้วมั้งหน้าตาก็ดีทำไมขี้ขโมยอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยพูดให้มันดีๆคนอุตส่าห์ช่วยนะไม่ต้องมาโกหกเลยนี่คงเป็นพวกเดียวกับมันนะเดพยายามจะช่วยเพื่อเอาตัวรอดโอ้ยยี่สิบแปดมงกุฎยี่ขี้ขโมยเฮ้ยปากแบบเนี้ยไม่น่าช่วยเลยปล่อยให้ถูกกระทืบตายก็ดีนะไปจอร์ดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยกลับมาเฮ้ยผมโทรแจ้งตำรวจนะเว้ยเฮ้ยกลับมายืนรอตำรวจด้วยก่อนติดกันก่อนเด้ไอ้พวกขโมยเสียเวลาจริงเสียเวลาอะไรวะไอ้น้ำคานเก็บขวดเหล้าค่ะนี่ลุงเก็บขวดเหล้าชิ้นแล้วไหมลุงรีบรู้เถอะไปล้างหน้าล้างตาแล้วออกไปจากฉันเอ้ยจะไปไหนวะเอ้ยลุงว่าออกไปกินเหล้าอ่ะโอ้ยเหล้าเหล้าอะไรลุงเราต้องรีบไปวัดกันเนี่ยไปวัดไปทำไมวะไปขอข้าวพระอีกยังไงก็ท่านลุงอะนะมัวแต่กินเหล้าทุกวันแบบเนี้ยอีกหน่อยอะต้องไปขอข้าวพระกินจริงๆอะไอ้เฮ้ยหมาหวาดไอ้เนี่ยหมอบอกว่าป้าหวานอาจจะอยู่ไม่ถึงคืนนี้อะแต่ฉันจะรีบไปวัดนิมนต์พระไปสวดให้แกอะอ้าวไอ้รักจะเป็นกงการโทรล่าอะไรของเองด้วยวะฮะลุงป้าหวานแกเขามีบุญคุณกับฉันมากนะแกทั้งให้เงินแกทั้งช่วยฉันสารพัดทำไมเรื่องแค่นี้ฉันจะตอบแทนบุญคุณแกไม่ได้อ่ะแหมอะไรมีคนดีมีประเสริฐอีกตันอยู่นี่ที่กับข้าเนี่ยพวกเอ็นเคยที่จะตอบแทนเขาบ้างไหมฮะงั้นลุงก็รีบตายสิฉันกับพี่รักจะได้แสดงความกตัญญูไอ้เฮ้ยลุงไอ้เฟิร์นไอ้จอร์ดไอ้เด็กปากเพาะข้าลุงเฮ้ยลุงอย่าแล้วไปเถอะเรื่องซีเรียสทำไมมันซวยอย่างนี้วะเนี่ยเงินทั้งบัตรหายหมด
แม่รู้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่เรื่องใหญ่แล้วแก้มตกคุณย่าขาคุณย่าขาตายแล้วหลานเอ้ยดูซิลิโคนย่าตกหมดดูซินี่มันตกมาตั้งเยอะแล้วเห็นไหมคะคุณย่าคะไม่กวนคุณย่าเขานะคะไม่ดีนะคะลูกโอเคกวนอะไรทำไมจะต้องไปดุเด็กขนาดนี้ด้วยเด็กตัวเล็กนิดเดียวอะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะคะแม่ก็ฉันได้ยินอยู่กินยาก่อนไหมคะอุ๊ยเอ้าอะไรเปล่าค่ะเปล่าค่ะแค่กลัวว่าจะกวนคุณแม่ก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าไม่ได้กวนจะกวนอะไรถ้ากวนก็มีแต่เธอนี่แหละขวางหูขวางตาจริงๆเลยดูสิไปแล้วค่ะโอ้ยตกลงมาอีกทำไมจะต้องแต่งตัวให้มันเหมือนกันด้วยฮะแหมอยากจะแอปเด็กเหลือเกินนะนี่โถคุณแม่ครับเมื่อไหร่คุณแม่จะเลิกแขวะเลิกหาเรื่องซอนเมย์เขาสักทีครับแขวะหาเรื่องแม่ไปหาเรื่องอะไรฮะก็ทุกเรื่องแหละครับคุณแม่ผมเห็นคุณแม่คอยหาเรื่องซอนเมย์เขาตลอดเลยนอกจากคุยเรื่องสัญญกรรมเนี่ยคุณแม่ที่จะคุยดีกับเขานี่คุณแม่ครับคุณแม่เลิกทำแบบนี้สักทีเถอะครับเรื่องพี่วิทย์ก็เหมือนกันคุณแม่ปล่อยให้พี่วิทย์เขาเลือกแฟนของเขาเองเถอะครับไม่ปล่อยขืนปล่อยอะนะตะวิทย์ก็ไปคว้าแหม่มกะปิหรือไม่ก็ไปเอาอีพวกตลาดล่ามาเป็นเมียถ้างั้นคุณแม่ก็ระวังไว้เถอะนะครับเพราะว่าโบราณเขากล่าวไว้ว่าถ้าเกลียดแบบไหนก็มักจะได้แบบนั้นนะจ๊ะเกลียดแบบไหนก็มักจะได้แบบซอนมีถ้าอย่างนั้นฉันขอเกลียดความตึงความตึงจงมาที่หน้าของฉันเกลียดความตึงอนิจจาวตาสังขาราอุปัฏฐวะยะธรรมิโนอุปัชิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสุโมสุโขป้าหวานรักขอให้ป้าหวานไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะรักก็รักป้าหวานมากเลยนะหนูรักจะไม่มีทางลืมบุญคุณที่ป้าหวานเคยให้กับรักเลยนะจ๊ะป้าก็ไปสบายแล้วพี่รักถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณป้ายังอยู่แถวนี้ขอให้ป้าเป็นสุขดีด้วยนะจ๊ะหลอนด้วยหลอนด้วยเย็นลองโทรอีกทีแล้วกันเว้ยตกใจไปด้วยเลยเนี่ยนี่อย่าว่าแต่เองเลยหลวงพ่อโกยองค์แรกเลยหมอเหมือไม่ต้องพูดถึงแซงข้าไปอีกอย่าลืมตกใจหมดนะแค่จะมาบอกว่าอย่าลืมเก็บของไปด้วยนะคะอยู่ในลิ้นชักนะคะขอบคุณค่ะหมดอะเรียกป้าแกขึ้นมาชาร์จไหมล่ะพี่รักไอ้จอร์ด
พี่มีที่ชาร์จเอ้าแล้วจะชาร์จแป้งน้ำหวานใช้ที่ไหนวะนี่ลุงฉันก็ชาร์จแล้วก็ดูเบอร์เพื่อนแกไงจะได้แจ้งข่าวระวังน้ำหวานมันโทรเข้าเครื่องนะไว้นี่ลุงรับสิเฮ้ยไอ้ก็รับสิเอ้ยฮัลโหลขอสายป้าหวานหน่อยได้ไหมครับคือพอดีป้าหวานเคยเป็นแม่นมผมอะครับแล้วผมเพิ่งกลับจากเมืองนอกครับผมอยากไปเยี่ยมแกครับอะไรนะฮะป้าหวานเสียแล้วเหรอครับปังมากโอ้โหท่านตายครับโทษนะครับป้าหวานที่ผมมาช้าเกินไปในผมก็ขอให้ดวงวิญญาณของป้าไปสู่สุคตินะครับก็ได้อยู่ในที่ที่สงบสงบครับยายหัวขโมยคุณมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยผมต้องหายต้องถามคุณว่าคุณมาอยู่ตรงนี้มาเสนอหน้าอยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วทำไมฉันจะเสนอหน้าไม่ได้อ่ะก็เนี่ยฉันเป็นเดี๋ยวนะจะบอกว่าเป็นลูกสาวของป้าหวานก็ไม่ใช่เพราะป้าหวานไม่มีลูกนี่ผมรู้แล้วว่าคุณมาแอบอ้างเป็นญาติของป้าหวานเพื่ออมเงินทำบุญใช่ไหมยาย18มงกุฎนี่คุณพูดให้มันดีๆนะคำก็โกหก2คำก็18มงกุฎฉันจะฟ้องหมิ่นประมาทคุณได้นะหัวหมอซะด้วยอยากจะฟ้องเหรอแน่จริงก็ฟ้องเลยผมจะให้ตำรวจมาจับคุณเข้าคุกซะก่อนที่ของมันขโมยเอากระเป๋าเงินของผมคืนมาก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันไม่ได้เอาไปนี่กินข้าวหรือกินหญ้าเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะผมไม่เชื่อทุกคนครับผู้หญิงคนนี้เป็น18มงกุฎระวังตัวให้ดีด้วยนะฮะหรือว่าผมเตือนละโอ๊ยไอ้นี่คุณทำอะไรเนี่ยสมน้ำหน้าก็อย่ามาพูดอย่างนี้เองนี่นักอะคิดว่าคุณทำได้คนเดียวทำไมเฮ้ยนี่ทำไมทนไม่ไหวแล้วนะเฮ้ย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 เดี๋ยวนี้เลยเหรอไอ้เซ็งอยู่ไหนไอ้เซ็งไหนละเงินกูทั้งต้นทั้งดอกอ่ะไม่จ่ายมากี่งวดแล้วฮะนี่เจ๊จะมาทวงหนี้อะไรตอนนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาทำอะไรกันอยู่อ่ะให้เกียรติคนตายบ้างพี่ละควรบอกตัวเองคนแรกนะหน้าป้านี่แฉะเลยกูไม่สนกูจะเอาเงินของกูคืนจ่ายมาซะดีๆมันไม่มีนะปะโถเอ้ยว่าอีกสัก3ปีมันเก็บไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะสะสมไว้ให้นะไอ้บ้าไม่มีเงินจ่ายนี่แต่มีเงินซื้อลำกินเนี่ยนะถ้าไม่จ่ายแล้วก็ไม่จบจะจ่ายไม่จ่ายมันไม่มีอ่ะกระทบเฮ้ยเอาไปยังไงนี่นี่ป้าหวังจะหวังยังนี่เฮ้ยมึงเจ๊โอ้โหไอ้โก้แม่งไม่เจ๊เฮ้ยไม่มีอ่ะลงไม่กูเจ๊โอ้โหโอ้ยโอ้ยใจเย็นนั่งก่อนโอ้ยโอ้ยนี่นะไอ้กูไอ้มันก็ไม่โอ้ยไอ้กูเฮ้ยระวังทอนนะครับป้าหวานเป็นไงบ้างอ่ะเฮ้ยรอไว้เลยเอาไปเลยไม่เจอป้าหวานโอ้ยมึงเอ้ยหวานอันไอ้ด้วยไอ้ไอ้ปล่อยหลาดเขาเฮ้ยพอได้แล้วไอ้ใจเย็นใจเย็นหยุดตำรวจนี่ไหมตำรวจแถวนี้
จับไปเลยค่ะคุณตำรวจไอ้พวกปล่อยกู้นอกระบบอ่ะทุกคนอย่าตกใจนะคืนนี้มาฟังสวดยายหวานด้วยนะนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คุณรีบกลับไปเลยนะไม่งั้นเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจมาจับคุณอีกคนนึงคุณก็คืนกระเป๋าเงินผมมาก่อนดินี่คุณฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะว่าฉันไม่ได้เอาไปเลิกกล่าวหาฉันสักทีได้ป่ะยังปากแข็งอีกอะโอ้ยกว่าจะเคลียร์เสร็จสงสารป้าหวานจริงๆเลยแทนที่แกจะได้ไปอย่างสงบต้องมาเจอเรื่องอะไรบ้าๆแบบนี้ด้วยเนี่ยเองคนแรกเลยรักหาเรื่องห้าวดินักหาเรื่องอะไรลุงฉันไม่ได้หาเรื่องอะไรนะก็ไอ้ตาหน้ามันหาว่าฉันเป็นหัวขโมยก่อนเนี่ยไม่เชื่อถามไอ้จอร์ดดูดิแล้วลุงก็อีกคนนึงหยุดสร้างนี่สักทีได้ไหมเนี่ยฉันตามเคลียร์ให้ไม่หวัดไม่ไหวแล้วเอาข้าก็ใช้เท่าที่จำเป็นเลยเฮ้ยอะไรที่จำเป็นก็เราก็นั่งไงลุงเลิกสักทีเลยนะลุงก็แก่มากแล้วอ่ะลุงอยากจะแก่ตายดีๆหรือว่าอยากจะทรมานก่อนตายลุงก็เลือกเอาแล้วกันนะเนี่ยไอ้รับเอ็งบ่นยังก็เป็นแม่ข้าเลยนะว่าไอ้หลานเวรอ้าวหรือมันไม่จริงอ่ะลุงฮะลุงฉันไม่เชื่อหรอกไม่จริงตรงไหนไปสิปันกุดเฮ้ยนางรักคือต้องเลยหมดแล้วหมดเลยนะลุงอีงกไอ้จ๊อดออกไปทำอะไรข้างนอกอ่ะเข้ามาช่วยดิไอ้หัวขโมยนี่ไงกระเป๋าตังค์ฉันเด็กขี้ขโมยเป็นกันทั้งบ้านเลยได้ไงเนี่ยมาดิมาพี่รักช่วยด้วยพี่รักขี้ขโมยจ๊อดเฮ้ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยนี่ฉันบอกให้หยุดเฮ้ยนี่คุณอีกแล้วเหรอคุณนี่เป็นคนเข้าใจอะไรยากจริงเนี่ยถ้างั้นดูข้างหลังน้องชายคุณเองแล้วคุณจะรู้เองว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเข้าใจอะไรยากดูดิจอร์ดอะไรอยู่ข้างหลังจอร์ดนี่มีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมฮะโอ้ยพี่รักทำไมถึงพูดแบบพี่รักจอร์ดเจ็บทำไมถึงทำแบบนี้พี่ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงไปขโมยของของเขาฮะทำไมโอ้ยพี่รักก็บ้านเราจนนี่นี่ก็เยอะเงินก็ไม่ค่อยจะพีใช้อ่ะแต่เราก็ไม่ควรจะไปขโมยของของเขาไหมฮะพี่เคยสอนเหรอพี่รักจอร์ดเจ็บพอแล้วจอร์ดเนี่ยคราวนี้ผิดเต็มเลยนะลุงเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรออดตายยังไงเราก็ไม่ไปขโมยของคนอื่นเขาลุงอะไม่ต้องมาพูดเลยถ้าลุงไม่เอาแต่กินเหล้าอะบ้านเราก็คงไม่ลำบากขนาดนี้หรอกขอโทษนะครับคือผมได้กระเป๋าตังค์ผมคือละขอตัวไปก่อนแล้วกันนะฮะใครอ่ะลุงเจ้านี่เฮ้ย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 ไอ้คุณทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเบาด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะหยุดอยู่นี้นะเฮ้ยบอกให้หยุดไงเฮ้ย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 ไหลเลยไปไปเฮ้ยเอาคืนมันเอาไว้ไอ้ปล่อยนะเว้ยเฮ้ยมันเลยไปเอาไปเฮ้ยโอ๊ยอย่าทายอย่ากันโอ้ยโอ๊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 ยเฮ้ยเฮ้ยพี่รักช่วยด้วยโอ๊ยทำอะไรอ่ะถ้าวันนี้พวกแกไม่จ่ายไอ้เด็กเนี่ยได้กลายเป็นหนูถูกเชือกแน่ๆปล่อยเด็กมันนานเด็กมันไม่รู้เรื่องอ่ะโอ๊ยโอ๊ยไปด้วยทำร้ายเด็กด้วยวะแล้วแกเป็นใครจะใส่อะไรด้วยว่าไงไอ้สิงจะจ่ายไม่จ่ายโอ้ยก็มันยังไม่มีตอนนี้พักไปก่อนไม่ได้เหรอพักก่อนละเฮ้ย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 ปล่อยเฮ้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 ย
ฮ้ยหยุดหยุดจ่ายก็จ่ายโอเคแต่ว่าขอจ่ายแค่ดอกก่อนนะเท่าไหร่ผมจ่ายเท่าไหร่เอาหมดเนี่ยแหละปล่อยแดกดีวะได้เงินฉันไปแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเงินผมนะเฮ้ยไปจอดคราวหน้าฉันจะมาเก็บส่วนที่เหลือแล้วจะเบี้ยวอีกนะเป็นไงไหมอ่ะลุงคุณมานั่งก่อนไอ้จอดเป็นไงบ้างลุงจัดตรงไหนไหมไอ้จอดเป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรเท่าไหร่แล้วลุงเป็นไงบ้างคุณคือฉันก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอบคุณคุณด้วยอ่ะเอาเป็นว่าเราหายกันเลยกันเนาะอย่ามาตลกไม่ต้องมาเนียนล้อเล่นไม่ได้ตั้งใจจะหมายความแบบนั้นหน่อยอ่ะคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะพยายามหาเงินมาคืนคุณละกันแต่ขอเวลาหน่อยละกันนะแล้วคุณจะไปหาเงินมาจากไหนเดี๋ยวก็ต้องตามใช้หนี้คนนั้นไม่ใช่เหรอฉันก็ไม่รู้อ่ะแต่ยังไงฉันก็จะพยายามหาเงินมาคืนคุณแล้วกันโอเคป่ะคุณผมจะบอกให้วันจริงๆมันสวัสดีครับคุณแม่จะกลับเมื่อไหร่แม่จะได้นัดหนูเดือนเข้ามาอีกทีเดี๋ยวผมโทรกลับแล้วกันนะครับพอดีผมติดธุระอยู่อะฮะครับผมครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับคุณถ้างั้นก็ตามนั้นแล้วกันนะยังไงเดี๋ยวฉันจะพยายามหาเงินมาคืนคุณให้เร็วที่สุดโอเคนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณอะไรคุณผมว่าคุณไม่ต้องใช้หนี้ผมแล้วก็ได้นะเฮ้ยจะทำไมอ่ะผมมีอะไรคุณทำแต่ถ้าเกิดคุณยอมทำนะผมยกหนี้เลยเฮ้ยจริงเหรอคุณเฮ้ยคุณฉันน่ะทำได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะงานอึดงานทนงานอะไรฉันทำได้ทุกอย่างคุณแค่บอกฉันมาทำได้ทุกอย่างแน่นะเออโอเคฟังดีนะผมอยากให้คุณเป็นเมียผมถ้าเกิดว่าคุณยอมช่วยผมเนี่ยหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลลุงคุณให้หมดเลยคุณจะให้ฉันไปเป็นเมียคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องแต่งงานอย่างนั้นเนาะนี่มันเสียงผู้หญิงนี่คุณแม่นะคะเขาจะพาคุณราวิทย์ไปสู่ขอคุณพิมพ์เดือนพรุ่งนี้ค่ะยังจะไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นแหละผมมีคนคนนึงอยากจะแนะนำให้คุณแม่แล้วก็ทุกคนรู้จักที่ผ่านมาอยู่คนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรหายใจต่อไปไม่ซึมไม่เศร้าไม่เหงาอะไรอยู่ลำพังจนชินถ้าหิวก็ทำอะไรกินเองง่ายๆสบายไม่ได้ต้องการใครให้คอยมาเอาใจเพิ่งได้รู้ว่าชีวิตอยู่มาโดยไม่มีหัวใจจนโลกหมุนเราเข้ามาใกล้กันเปลี่ยนฉันให้เป็นคนใหม่กลับสดใสกว่าที่เคยมากมายช่วยมาเป็นคนครึ่งหลังฉันจะได้ไหมให้ฉันได้ดูแลเธอเวลาอ่อนไหวไม่เห็นต้องทำเข้มแข็งต่อหน้าใครแค่พิงหลังฉันไว้เมื่อเธออ่อนแอขอบคุณที่ทำให้ฉันได้เข้าใจว่าอยู่คนเดียวไม่พอ